็คือเราเอาสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการล่าสุดเนี่ยมาได้เจอกับพี่ๆในทีม D-Tech ที่อยู่ภายในซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทาง D-Tech แล้วก็เป็นประโยชน์กับทางตัวสตาร์ทอัพด้วยหลายอย่างน่าจะได้อันนึงที่ค่อนข้างชัดเจนคือพวก B2C เนี่ย B2C เนี่ยชัดเจนว่าเราสามารถเอา product หรือว่า service ที่ทางทีมDigital Asset Lead มีเนี่ยไปบอกลูกค้าที่เป็น mass ได้นะคะเรื่องของประโยชน์ของลูกค้าเนี่ยจำเป็นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารไปบอกเขามากกว่าว่า product แล้วก็ service ที่เรามีให้เนี่ยมันใช้ทำประโยชน์อะไรคิดผ่านมาทุกแบบนะฮะเราก็มาต่อยอดกับ Digital Keyboard มาตลอดนะฮะอย่างเช่นแบบ Scuta หรืออะไรเงี้ยฮะเราก็ทำมาอย่างปีนี้เองเนี่ยครับมีหลายทีมที่น่าสนใจเราคิดว่าเฮ้ยน่าจะต่อยอดกับแคทรีวอร์ดได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นอินโนเวชั่นใหม่ๆนะฮะแล้วก็เราอยากจะเอาของดีอย่างเงี้ยที่น้องๆเขาทำกันมาฮะเราอยากเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าไปเจอคุณคนนี้ครับที่ชื่อบียอลีก็พอดีเขาขึ้นไปเวทีเอชลอนที่10 โมงแล้วก็แชร์เรื่องที่ว่าตอนที่เขาทำงานเซตเลสเนี่ยเขาโกรธยูเซอร์จากศูนย์เป็น500,000ภายในระยะเวลาจำกัดโดยที่ไม่ได้ใช้มาร์เก็ตติ้งประเทศนี้I felt the passion of the teams come through in the way they were very sincere and thoughtful in how they crafted their questions. They really care about their companies and they seem to have absorbed some good lessons learned from my own personal experience, and they were more importantly able to abstract the growth mindset in the philosophy and look beyond the tactics. So I felt like it was a fruitful day for me to come out here to Thailand and share my experience.Obviously, Thailand's ecosystem in terms of its investment infrastructure, its advisor, mentor infrastructure, startup structure will always be behind Silicon Valley, right? I think Silicon Valley is too far ahead of every other country, right? Maybe China is also in a better different level altogether. But that's normal. And so it's important that Thailand, be it any other country, they have to develop at their own pace, not rush it, because you want to build a solid foundation.Allow like the organic native entrepreneurs themselves to figure their own direction. We will then have a very rich tapestry of different ecosystems with their own national cultural flavors, and that would actually just make the global startup ecosystem much more diverse and exciting as well. หลายๆทีมในแบชนี้ก็หลายๆทีมก็เรสฟันไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งประมาณ6ทีมเรสฟันแล้วได้ซีดราวแล้วทั้งๆที่ได้ก่อนบูตแคมป์เลยก็มีแล้วก็ได้ระหว่างบูตแคมป์ด้วยนะครับก็มีโปรเกรสค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องตัดอีกพอสมควรนะครับก่อนที่จะถึงเดโมเดย์เพราะว่าผมคิดว่าน้องเขายังดีอยู่ในนี้อีกเยอะมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงไหนหรอตอนเลเชอร์ที่ต้องใช้กันตลอดเวลาซึ่งปกติเราจะไม่ใช้กันเพราะว่าถึงแม้ธุรกิจของคุณดีแค่ไหนถ้าคุณเดลิเวอร์ออกมาแบบสะกดผิดมันก็เทิร์นออฟพีโพได้เหมือนกันลองหาช่องทางในการเติบโตดูลองคิดเผื่ออนาคตว่าถ้าเราจะผ่านตรงนี้ไปผ่านเดโมเดย์ไปแล้วเราเรสฟันในอนาคตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเงินไปทำอะไรจะทำให้มันเติบโตจริงๆเป็นธุรกิจจริงๆได้วันนึงเองเราไม่ใช่สตาร์ทอัพวันนึงเราคือคอร์ปอเรทเราคือนักทำธุรกิจงั้นธุรกิจที่เติบโตที่มันก็คือจุดที่สำคัญที่สุดของสตาร์ทอัพของเราภาพรวมของแบชนี้นะครับก็น่าตื่นเต้นดีครับธุรกิจค่อนข้างหลากหลายนะครับมีหลายธุรกิจที่น่าสนใจเลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของทัวริซึมนะครับเรื่องของรถยนต์ก็มีหน้าใหม่ๆก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกัน2-3เรื่องนะครับเรื่องแรกที่พัฒนาง่ายที่สุดคือเรื่องของ presentation นะครับเรื่องของการ deliver ออกมาให้พูดให้ดีให้น่าตื่นเต้นให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ storytelling เป็นเรื่องเป็นราวเมืองไทยไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่มากนักนะครับเมืองไทยเป็นตลาดที่อาจจะอันดับ3อันดับ4ใน Southeast Asia เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปทำธุรกิจที่มันเล็กในเมืองไทยธุรกิจที่มันไม่ได้ใหญ่มากนักเนี่ยสุดท้ายธุรกิจคุณก็ออกมาขนาดไม่ใหญ่มันก็ไม่ใช่ startup นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางธุรกิจยังพยายามที่จะทำในแง่มุมที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันยังเหมือนไม่ค่อยมีธุรกิจจริงๆเนี่ยอยากให้เปลี่ยนอยากให้มองว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ใหญ่จริงๆสิ่งที่คนต้องการจริงๆในประเทศไทยให้มองเรื่อง market size สำคัญมาก